งที่2ของคิวทองออนทีวีครับโดยปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็โครงการซูเกอร์ของแสงโสมครับครับผมก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงเล่าขานตำนานคิวนะครับก็จริงๆต้องพบกับคุณศักดา รัตนสุวรรณนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ท่านไม่ว่าติดภารกิจติดภารกิจนะฮะครับผมเราก็ต้องมานะฮะเล่ากันเองเล่ากันเองนะฮะลุยกันเองนะครับครับผมเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสนโสมสิกเรนถ้าพูดถึงนักกีฬาครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจน2ที่ทำให้คนไทยเนี่ยรู้จักวงการสนุกเกอร์ครับเจน1แน่นอนสตีฟเดวิดใช่ครับเทพบุตรคิวทองที่มาสร้างชื่อเสียงอยู่ที่เมืองไทยนะครับมาวาดลวดลายตั้งแต่สมัยอาจารย์วิเชียรแสงทองนั่นก็คือเจนแรกของเมืองไทยนั่นก็คือเจนแรกของเมืองไทยจางกิตนะครับแล้วก็แทนแล้วก็สตีฟเดวิดเนี่ยยอมรับฝีมือของจางกิตเหมือนกันนะครับช่วงนั้นสุดยอดนะครับพอมาถึงเจนที่2นะครับประเทศไทยเริ่มมีรายการสะสมคะแนนแล้วมันเข้าสู่ยุค90อย่างเต็มตัวแล้วก็เป็นยุคของมัจจุราชผมทองสีเฟนเฮนรี่นะครับโอ้โหนักกีฬาจากสกอตแลนด์นั่นเองนะครับคือส่วนผมเนี่ยเข้ามาทำงานในเจน3แต่บอกกับจุ้ยเนี่ยอยู่เจน2แน่นอนเจน1เจน2เฮนรี่กับปฏิสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าวกับแฟนๆตอนนั้นเป็นยังไงไม่ดีเลยนี่แหละครับโอ้วันนั้นเนี่ยคือผมถามถูกคนละแต่ละคนเขาเป็นนักสนุกเกอร์คือไงคือไม่ยิงอ่ะไม่ยิงอ่ะ1ไม่ยิงไม่ยิงครับ2แต่ไม่ครบด้วยไม่ครบใครใช่มั้ยครบใครนะครับก็คือว่าในช่วงที่เขาเล่นสนุกเกอร์เนี่ยหรือช่วงที่เขาพีคหรือที่เขามีผลงานเยอะๆเนี่ยครับคือแม้กระทั่งเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าไปนั่งคุยเนี่ยคือไม่ได้นะคือถ้าวันไหนที่เขาทำการแข่งขันหรืออะไรเนี่ยคือเขาจะไม่ค่อยเฮฮาปาร์ตี้ไงสมาธิสูงมากเขาสมาธิสูงมากเขาไม่เหมือนกับกลุ่มของรอนนี่กลุ่มของอะไรที่ไว้แบบพร้อมบ้าบอไงพร้อมรีแลกไงก็คุยซุกได้ทุกเรื่องไงไอ้นั่นก็สนุกเกินคือเฮนรี่จะยากตัวครับแล้วก็จะไปอยู่ในกลุ่มของเขาอ่ะอาจจะมีทั้งจอห์นฮิกกินหรืออะไรพวกเนี้ยออกด้วยนิดหน่อยออกเป็นผู้สกอตด้วยกันนะแล้วก็มีผู้จัดการกลุ่มผู้จัดการทีมเขาแล้วก็ที่สำคัญอ่ะตอนสมัยก่อนเฮนรี่ก็มีเมียมากุมมีเมียมากุมก็มีเมียมากุมภรรยาซึ่งจริงก็มีคุณก็ไม่ได้มีนั่นหรอกแต่ว่าผมก็ดูรู้สึกว่าหนึ่งความเป็นเฟรลี่อ่ะหรือความง่ายๆสบายเนี่ยของเฮนรี่ไม่ค่อยมีไม่มีในสำหรับสื่อมวลชนเราเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องไปขอสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์ก็คือถ้าปุ๊บไม่ถูกหูไปเลยเหรอได้เลยโอ้โหก็ไม่สนใจนะก็ได้เลยคือจริงรุ่นหลังนี่ไม่มีเลยนะครับรุ่นหลังนี่ถ้าจะเกี่ยวหูเกงเฮ้ยสัมภาษณ์กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอย่างถ้าเป็นรุ่นนั้นก็ก็คุยพูดคุยได้อะไรได้ตลอดนะครับแต่ว่าอยู่ดีเราเนี่ยเหมือนกับสตรีมเนี่ยบางทีทักนะเรานักข่าวเจอกันนะกับสตรีมนะโอเคทักฮัลโหลก็คุยนะแต่เฮนรี่นี่ก็ยิ้มให้แล้วก็เดินเลยไม่มีการนะไม่มีการพูดคุยนะฮะและกับแฟนๆสนุกเกอร์น้อยครับน้อยน้อยเหมือนกันเนอะโอ้โหมิน่าครับเพราะว่าทางเพจของเราเนี่ยพอเวลาที่จะคือจะนำจะช่วงนี้เพจเราจะเสนอเรื่องราวไฮไลท์ของสนุกเกอร์ในอดีตบ่อยครับนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแน่นอนพี่เจมต๋องนะครับคนชอบคอมเมนต์ใช่ชอบมากนะครับแล้วก็คนที่พอมาถึงสตีฟบอกสตีฟเก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากคือหยุดหาแฟนบอลแฟนสนุกเกอร์แต่เมื่อเป็นเฮนรี่ทีไรเนี่ยโอ้เสียงมันเกินครึ่งอ่ะที่รุ่นใหญ่ๆเข้ามาแล้วจะอ่อนข้างที่จะต้านหน่อยใช่ๆเพราะว่าเขาเหมือนกับไม่แคร์ไม่แคร์ดีกว่าไม่แคร์เพราะว่าเขาก็ถือว่าเขายืนอยู่ในยุคจักรมือหนึ่งของโลกเนี่ยยาวนานแล้วก็มาแบบเปี้ยงป้างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแคร์ใครไม่ต้องแคร์ใครไม่แคร์สื่อนี่ของจริงเลยนะใช่ๆคือก่อนหน้านี้ผมเพิ่งไปถามอีกคนหนึ่งซึ่งทำงานรุ่นเดียวกับบอกกับจุ้ยนี่แหละนะครับก็คือคุณคนคมนะจอมดีนะคุณคนคมก็คือคุณสมขวัญเพชรเสนาของสยามกีฬาครับ
ได้คำตอบมาเดียวกันแต่หยาบกว่าเยอะนะครับขานั้นนี่สายด่าอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของเฮนรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะโดยเฉพาะวันที่แพ้พี่ต่ายพิจิตรใช่เขาบอกว่าเม้งแตกเลยโอ้โหเก็บคิวกลับบ้านไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งกับใครไม่สัมภาษณ์ไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นแล้วมีโมโหด้วยทำไมไม่บอกผมว่าคนนี้คุณชื่อชูชาติอ้าวตายรัตนประดิษฐ์อ้าวแล้วบอกว่าเป็นต่ายพิจิตรไม่รู้จักไม่เพราะว่าในรายการเนี่ยเขียนว่าต่ายพิจิตรเฮนรี่เนี่ยรู้จักแชมป์โลกสมัครเล่นทุกคนอ๋อเข้าใจปะครับเขาศึกษาแต่ก็รู้ปุ๊บไวกาถ้ารู้ว่าชื่อชูชาติแต่ดานาบดินเนี่ยเขาก็คงจะไม่แทนสไตล์หรือคงจะต้องมีระวังต้องระวังมากกว่านี้แต่พิจิตรไทยแลนด์ใครวะมันรู้ตอนท้ายทีอ๋อแชมเปี้ยนอ๋อเป็นเวอร์เมเจอร์เวอร์เมเจอร์ครับเจอเวอร์เมเจอร์เป็นลมเลยฮะเพราะว่าประมาทนี่ก็แพ้ได้ไงก็เลยแพ้พี่ต่ายนี่เป็นเกมที่พี่ต่ายเนี่ยคุยทั้งชีวิตเลยครับนี่ครับก็คือเรื่องราวของซีเฟนเฮนรี่ผู้ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าค่อนข้างเอาคือง่ายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นนักรบสันโดษอ่ะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เฟรนลี่กับแฟนครับแต่ว่าแชมป์โลก7สมัยเฮ้ยคุณมีคิดเอาก็เหมือนสมัยเจมส์นะครับต้องเป็นเจมส์วัฒนาใช่ปะเจมส์ตองอะไรเงี้ยเจมส์พัฒนาเจมส์ถ้าคุณอยู่ดีจากวัฒนาผู้อ้อมนะยังอยู่ดีไปชื่อเปลี่ยนนะจากเดิมก็เป็นตองสิทธิ์ชอยนะไอ้พวกฝรั่งไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่าใครแต่เมื่อก่อนเจมส์วัฒนาอ่านรู้กันมาตองจะรู้กันเพราะตองเจมส์วัฒนาเท่าอ๋อตองสิทธิ์ชอยใครวะไม่รู้อย่างนพจรเนี่ยหนูแต่พอดึงอ้าวคนนั้นก็งงเองเอ้าเจอแชมป์โลกนะครับนี่มันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่านิกเนมเนี่ยมันก็มีผลกับนักกีฬาไงเพราะว่านักกีฬาบางคนศึกษาชื่อจริงนั่นหมายความว่าเฮนรี่มีมุมหนึ่งให้เราได้ศึกษาครับนอกจากเขามีสมาธิแล้วเขายังเช็คลิสต์และศึกษาคู่แข่งตลอดเวลาใช่ใช่เห็นว่าไม่น่าที่จะมาตกเหลี่ยมไอ้หนุ่มพิจิตรแบบนี้ตายพิจิตรฮู้ฮู้ฮู้ครับเคยคุยกับพี่ต่ายว่าจะขอสัมภาษณ์เรื่องอันนี้เขาถามว่าเทปเนี่ยยาวถึง8ชั่วโมงไหมนี่จะคุยถึงไม่ได้ทอการแข่งขันที่ชิงแชมป์โลกอ่ะอย่าบอกว่าชนะเฮนรี่ได้แต่ไปแพ้มือห่วยสุดอย่างวิลลี่ทอนนะครับก็นี่นะครับก็คือเป็นเรื่องของซีเฟนเฮนรี่นะครับที่นำท่านย้อนกลับมาเล่าขานตำนานคิวแบบนี้แล้ววันนี้ครับเรามีภาพการแข่งขันเฟรมสุดท้ายนะครับในช่วงไฮไลท์สำคัญครับที่ซีเฟนเฮนรี่นั้นเป็นแชมป์โลกสมัยแรกด้วยการเอาชนะจิมมี่ไวท์นะขวัญใจมหาชนนะครับแล้วจิมมี่ไวท์ก็เคยไม่เคยเจอแชมป์เลยฮะครับไม่เคยได้ชิงเจ็ดครั้งนะครับใช่ครับแล้วก็เฮนรี่เป็นหนึ่งในมัจจุราชที่พิฆาตความหวังของจิมมี่ไวท์ทั้งหมดเลยใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครั้งนั้นเฮนรี่ชนะจิมมี่ไวท์18ต่อ12เฟรมที่ Crucible Theater เมืองเชฟฟิลด์ปี1990แล้วดูจบพักสักครู่ช่วงหน้าเจอกับผู้พิชิตเฮนรี่ครับ Only 67 on the table now and Henry is 71 in front Yes, and that was the ball that Stephen needed. 46. Very calm, very cool. Playing beautifully. Jimmy White has lost in three semi-finals. Now he's lost in two finals. 61. 68. Tried to develop the red from the side cushion. 69.
But the other one went anyway. And with that break of 71, Stephen Hendry brings a great championship to an end. He has beaten Jimmy White by 18 frames to 12 to become the youngest ever champion. Your appreciation please for both players, Jimmy White and Stephen Hendry. Jimmy, back in the middle. Where you are, Jim? As you are, Jim. As you are. Well, ladies and gentlemen, we're going... And now to the winner, a cheque for £120,000, the trophy and the coveted title of 1990 Embassy World Champion goes to Stephen Hendry!